นี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับ Miss Teen International นะครับ2015น้องแพรวภัทรพรศรีภัทรประสิทธิ์ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Scoring Zone นะครับหรือว่าลูกสั้นซึ่งลูกสั้นเนี่ยทุกคนก็รู้ดีว่ามันเป็นระยะที่สำคัญมากเพราะว่าเวลาเราตีเข้าป่าต้องแก้ปัญหาที่พา4แล้วเคาะออกมาวางตัวเราก็ต้องพยายามชิปขึ้นไปและเซฟให้ได้วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีใหม่ๆวิธีการซ้อมใหม่ๆวิธีสร้าง consistency ให้มากขึ้นนะคะก็คือการชั่งน้ำหนักมีวิธีใช้เข็มนาฬิกานะคะก็คืออย่างแรกเลยเราจะขึ้นมาอยู่ที่แขนซ้ายอยู่ที่9นาฬิกานะคะประชาแล้วก็พ อตีแล้วเนี่ยให้แขนขวาเนี่ยชี้อยู่ที่3นาฬิกาก็คือพูดง่ายๆสำหรับระยะ30หลาเนี่ยจะใช้มือซ้ายเนี่ยแบ็กสวิงกลับไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9นาฬิกานะแล้วพอเรา impact ปุ๊บและส่งออกไปก็จะไปอยู่ที่3โมงถูกไหมปลาย3ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองทำให้ดูเลยโอเคเยี่ยมมากลูกนี้น้องแพรวเนี่ยครับข้อดีของการมีเครื่องวัดนะอย่างเช่น GC Quad เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระยะนั้นแครี่และตกที่30หลาพอดีเลยครับสำหรับ50หลานี้แพลก็จะขึ้นประมาณ quarter back swing นะคะซึ่งก็อยู่ประมาณ11นาฬิกานะคะหรือ10นาฬิกาครึ่งค่ะก็จะขึ้นประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงก็ส่งประมาณบ่ายโมงครึ่งเยี่ยมมากที่เครื่อง GC Quad นะฮะท่านผู้ชมอ่านค่ามาพอดีเลยที่51หลานั่นถือว่าเป๊ะมากเลยนะน้องแพรวถือว่าผลงานค่อนข้างดีค่ะก็สามารถซ้อมอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆค่ะสำหรับแพรวแล้วบางทีอาจจะซ้อมแบบ5ลูกที่30หลา5ลูกที่50หลาแล้วก็วนไปแน่นอนท่านผู้ชมสามารถลดสกอร์ลงได้นะคะโดยการทำ up and down แบบนี้ได้ค่ะครับไปลองทำดูครับ